ครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะกระแสวันนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับคือมาตามนัดคุณอัจฉริยะรัตนพงศ์นะครับเพราะเมื่อวานนี้ทางตำรวจเองได้มีการแถลงสรุปสำนวนของคุณแตงโมแล้วก็ส่งให้อัยการเรียบร้อยหลายคนนะฮะในสังคมเนี่ยบอกว่าโอ้โหฟังแล้วมันเขามองว่ามันถูกใจคนบางกลุ่มแต่ไม่ได้ถูกใจคนทั้งประเทศเขาคำพูดแบบนี้ออกมาเลยนะฮะรวมไปถึงเพื่อนๆของคุณแตงโมด้วยนะหนึ่งในนั้นคือคุณอะตอมสัมพันธภาพก็บอกว่าโอ้โหมันดูแล้วมันไม่เป็นธรรมกับเพื่อนผมเลยนะฮะทำไมถึงได้มีการสรุปแบบนี้น่าจะแบบมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือเปล่าหรือความชัดเจนมากกว่านี้ไหมมันเหมือนกับยังคลุมเครืออยู่วันนี้ครับพูดคุยกับทางคุณอัจฉริยะนะฮะและคุณอะตอมครับสวัสดีครับพี่อัดครับครับพี่หนุ่มวันนี้พี่อะตอมครับสวัสดีครับพี่ถูกใจคนบนเรือถูกใจคนบนเรือแต่ไม่ถูกใจประชาชนทั้งประเทศอ๋อผมพูดผิดใช่ไหมใช่แล้วเขาคนบางกลุ่มไม่ได้ไม่ได้ให้ต้องบอกถูกใจคนบนเรือต้องชี้ชัดไปอย่างนี้น้องโอ้โหเขาถ่ายเซลฟี่กันไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมผมเห็นที่ไหนพี่หมายถึงคุณกติกกับคุณจันใช่พี่หนิงปณิตาเข้าไปแจมยังโดนจวกกลับเลยโดนจวกไหมโดนใครจวกนี่แหละสองพี่น้องคู่ชื่อเนี่ยชื่อชื่นเนี่ยพี่เรียกกันนะเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่แป๊บนึงนะขอคุยกับคุณตองก่อนเดี๋ยวตอมต้องรีบไปเหมือนกันตอมเมื่อวานตำรวจแถลงเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทกับแตงโมคบกันมา20กว่าปีในฐานะที่เพื่อนสนิทเนี่ยรู้สึกว่าไม่เคลียร์ครับพี่ไม่เคลียร์ใน3เรื่องที่3เรื่องใช่มั้ย3เรื่องที่ผมอยากรู้เลยนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องแตงโมไปฉี่ท้ายเรือมั้ยพอเห็นเคยมาออกรายการพี่หนุ่มอยู่ว่าแตงโมมาฉี่ท้ายเรือจับขานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยสองเนี่ยก็คืออยากรู้ว่าตกตรงจุดไหนเพื่อนเราเองอ่ะตกตรงจุดไหนสามเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนบนเรือเนี่ยประมาทยังไงประมาทแบบไหนปรากฏว่าเรารอมาเป็นเดือนๆครับพี่เรารอมาตั้งแต่เพื่อนเราเสียชีวิตเนี่ยเราไม่ได้รู้คำตอบพวกนี้เลยนะครับไม่ได้รู้คำตอบเลยเราคิดว่าเราจะได้รู้คำตอบพวกนี้ว่าเพื่อนเราเนี่ยตกตรงจุดไหนตกท้ายเรือหรือเปล่าหรือเพื่อนเราไปฉี่ท้ายเรือแล้วล่วงไปหรือเปล่าแล้วคนบนเรือประมาทยังไงใครกันที่ประมาทใครนั่งอยู่ตรงจุดไหนไม่รู้เลยโอเคนะแต่ทีนี้พอประเด็นมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วอะตอมจะยังไงต่อไปคือเมื่อวานนี้โมอามีนาก็มานั่งคุณรู้จักกับโมอามีนาอยู่แล้วรู้จักครับรู้จักครับโมเขาบอกว่าก็คงจะต้องไปพึ่งทางฝั่งของอัยการละครับคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันเลยครับถ้ามีโอกาสพูดกับกองได้ก็จะพูดกับอัยการนะครับก็ขอความเมตตานะครับท่านอัยการนะครับที่ดูแลคดีเพื่อนผมนะครับอยากให้ท่านหาพยานหลักฐานมานะครับให้เยอะๆนะครับอยากให้เพื่อนผมได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับแล้วก็อะไรที่ยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอในพยานหลักฐานก็อยากให้ท่านอัยการช่วยหานะครับช่วยหามานะครับแล้วก็มาประกอบสำนวนและหาความเป็นธรรมให้กับเพื่อนผมที่เสียชีวิตไปครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตอมพูดมาแบบนี้และพูดมาขนาดนี้ถึงขนาดแบบปากฝังท่านอัยการนนท์เลยเนี่ยว่าอยากให้มีการหาหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มหรือมีการสั่งให้ตำรวจหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมต่างๆนานาขึ้นมาอีกแสดงว่าเมื่อวานที่ตำรวจแถลงมาคือไม่เพียงพอในความรู้สึกของเราในเอาง่ายไม่เชื่อในความรู้สึกของผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่เพียงพออย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นเนี่ยว่าสามเรื่องที่ผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนเราล่วงตรงไหนเพื่อนเราไปฉี่ท้ายเรือหรือเปล่าแล้ว5คนบนเรือเนี่ยที่บอกว่าประมาทเนี่ยประมาทยังไงมีใครบ้างนั่งอยู่ตรงจุดไหนแล้วประมาทแล้วเพื่อนเราตกยังไงอะไรครับเราไม่รู้เลยคือพูดง่ายมันยังคุมเครือครับแล้วอย่างเรารอฟังเป็นเดือนๆฮะตั้งแต่เพื่อนเราเสียชีวิตเนี่ยแต่เรากลับไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยอย่างงี้ครับแล้วก็ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเป็นเรื่องของสำนวนบางทีเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่รู้กฎหมายก็ได้เราอาจจะคิดในส่วนของเราคิดผิดไปก็ได้อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าในส่วนของเพื่อนเองเนี่ยเราต้องการจะรู้เหตุผลเรื่องนี้มากกว่าครับโอเคพี่อัดเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อวานก็นั่งฟังอยู่แล้วพี่อัดก็ออกมาเคลื่อนไหวอยากเปิดคลิปให้คลิปอะไรเนี่ยตอมฟังเลยนี่เรื่องปัสสาวะนี่จะเป็นอัจฉริยะเรคคอร์ดอีกคนแล้วเหรอเปิดค่ายเพลงโอ้โหแค่สามนาทีเองเปิดให้พี่อัดตอมฟังครับเขาจะได้สิ้นสงสัยเรื่องไม่เดี๋ยวก็เป็นคลิปอะไรอันนี้บอกก่อนเป็นคลิปอะไรคลิปเสียงมีพาดพิงถึงใครอะไรไหมไม่มีนะไม่มีผมยังไม่เคยฟังใช่ไหมไม่มีมีคนเคยฟังยังมีคนเคยฟังแล้วแต่ว่าพี่หนุ่มอาจจะไม่เคยฟังเพราะว่ามัวแต่หลับอยู่เอาอีกแล้วเอาลองฟังดูหน่อยเปิดมาหน่อยฮะ
เรียกพี่ปอเป็นไงบ้างน่าจบไอ้นั่นแหละพี่แต่ว่าไอ้เรื่องคดีที่เขาเอามาแฉอะไรอย่างเงี้ยมันควบคุมยากไอ้พี่ก็ต้องเร่งอย่างเดียวเพราะตอนนี้โรเบิร์ตรับแล้วไงจริงๆไม่น่าไปออกเลยบอกว่าไปเยี่ยวท้ายเรือเลยออกผิดไงออกตัวผิดไงออกลูกนี้ใครๆก็มองออกไงไม่มีใครผู้หญิงไปเยี่ยวใส่ใช่พี่เขาออกตัวไปปุ๊บพอแล้วแล้วมันติดได้ที่หลังมันเป็นไปไม่ได้อะไปปรึกษาใครเอ็มแต่บางทีมันสว่างมันเป็นที่ที่ถามไม่บอกตัวไงบ้านผมถามมันตอบไงพี่เขาจริงมันแบบขายที่หน้าออกแบบนี้มันทุเรศนะมันขายเขาถ้าพี่บอกอ๋อผมเข้าเองเหยียบกดกระเด็นตกประมาณจบแต่จะไม่ให้มันดูไม่น่าอายถูกไหมล่ะมันก็เลยดูพากันไปโกหกกันหมดไงเรื่องเยี่ยวเนี่ยใช่ครับแต่ถ้ามันจบได้ก็จบไปถ้าว่าจะมาฆาตกรรมไม่มีหรอกดูแล้วไม่ได้ฆาตกรรมกันง่ายนะสถานที่โผล่เอาง่ายๆคนอย่างเขากล้าฆ่าใครกล้าปล่อยกับใครหรือเปล่าหรือเปล่าจิตใจเขาไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอมันไปสายนักลงนักเลงมันก็ต้องแบบมันต้องมีโชว์กันบ้างไงแล้วคือใครคุยกับใครเนี่ยเพื่อนสนิทของปอเออทั้งคู่อ่ะเพื่อนสนิทของปอทั้งคู่ใช่ที่เขารู้เห็นเหตุการณ์อยู่คือในนั้นพี่กำลังจะยืนว่าปอเนี่ยเขาไปออกตัวว่าไปฉี่จริงๆถ้าออกตัวอย่างอื่นก็จบแล้วก็จบแล้วก็กุนซือวางแผนให้ผิดไงไปปัสสาวะท้ายเรือแต่คลิปนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ผมมีตัวตนมีพยานยืนยันได้หมดยืนยันได้หมดเลยว่าเขารู้จักกันจริงใช่ต่อให้ปอออกมาบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้จักใช่ไม่รู้จักนะไม่รู้จักได้ไงเขามีภาพถ่ายคู่กันเขาเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วคำพูดนี้เป็นการพูดคุยเขามีการไปคุยกับปอมาแล้วว่าเป็นแบบนี้ถูกไหมใช่เขายืนยันกับเราอยู่แล้วโอเคแล้วพี่ตอนหายสงสัยใช่ไหมว่าเรื่องปัสสาวะโอ้แล้วเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานให้ดูเลยว่าต้องบอกว่าจะนั่งปัสสาวะท้ายเรือได้ไงน่าชาเลยครับน่าชาตรงที่ว่าโหมันมีเรื่องขนาดนี้เลยเหรอไม่เดี๋ยวผมมีทำไมพลตำรวจตีต่อเต่านะครับกำกับการแสดงครับละครน้ำเน่าครับเขาบอกเลยนะที่แตงโมนั่งปัสสาวะเนี่ยนะมีไฟส่องมีไฟส่องท้ายตรงที่นั่งกาบเรือเลยนะอันนี้คือกำกับการแสดงโดยพลตำรวจตีต่อเต่าครับคือเมื่อวานนี้คือยืนน้องตำรวจเองเขาไม่คืออย่างนี้อ่ะจริงๆอ่ะการแถลงข่าวเนี่ยต้องให้คนสิ้นสงสัยครับแต่การแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยทำให้คนสงสัยทั้งประเทศทั้งประเทศเลยไม่ใช่ว่านะแต่มีคนกลุ่มนึงไม่สงสัยเลยไปตามแผนครับต้องบอกก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาปาร์ตี้ผมว่ายังไม่ตื่นเลยมั้งฉลองยันสว่างแค่ผมฟังคลิปเสียงผมก็ตกใจแล้วว่าโหมันมีเรื่องขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมให้ดูมียิ่งกว่านี้ในเล่แล้วมียิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้เหรอที่ผมส่งมาให้พี่หนุ่มยิ่งกว่านี้อีกพี่เอางี้ดีกว่าไหมพี่เรียกภาพพี่เองเลยดีกว่าเนี่ย A9 A10 A11 อันนี้อ่ะพี่ดูแล้วกันแล้วพี่เรียกเลยพี่อยากจะเอาภาพอะไรพี่เรียกเอาอ่ะผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันผมอ่านข่าวอยู่แม่ไปไหนวะพี่บอกมาอันไหนพี่ดูเลยคุณทีมงานฮะขอ A9 มา A9 เปิดมาแล้วเดี๋ยวให้คำบรรยายเลย A9 เปิดมาก่อนนี่พี่อันนี้อะไรพี่ดูอันนี้อันนี้ผ่านเข้ามาที่จุดนี้เมื่อเวลานี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้ถูกไหมถูกยังไงฮะอันนี้ต้องเปิดไปเปิดไปมีลักษณะเหมือนวัตถุเปิดเสียงหน่อยเปิดไปครับเพลย์ไปครับตามหนึ่งโดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้วอันนี้ใช่ไหมพี่มันมีมาบ้างไม่มาบ้างอะเสียงอันเนี้ยที่พี่ส่งมาไม่มันเป็นคลิปยาวนะแมมเขาบอกรอแป๊บหนึ่งเขากำลังหาอยู่ของไทยรัฐอะที่เปิดปุ๊บมันก็มีไฟแล้วที่หมายว่ามีไฟส่องท้ายอ่ะพี่เพิ่งส่งมาให้ใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนพี่ระหว่างที่เขาหาคลิปไปขออนุญาตทีมวันนี้ผมไม่พร้อมโดยเริ่มจากครั้งแรกที่เรือได้ผ่านเข้ามาที่กล้องจุดนี้เมื่อเวลา 22:33:51 โดยให้สังเกตเวลาเรือผ่านแสงเงาบริเวณนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือโอเคอันนี้เป็นหนึ่งคลิปถูกไหมพี่ไม่ใช่มันส่วนมันไม่ใช่อันเนี้ยเอางี้ดีกว่าผู้ชมผมขออนุญาตนะผมพักแป๊บนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้พี่อัดได้ลงไปดูคลิปก่อนดีกว่าว่ามันคือคลิปไหนที่เขาส่งมาพอดีขอโทษด้วยผมอ่านข่าวอยู่ผมไม่ทราบเหมือนกัน
เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะฮะต้องขออภัยคุณผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับที่ดูแล้วก็อาจจะค้างๆคาๆนะฮะพอดีปัญหาของเราคือวันนี้คนที่ทำภาพของเราไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการเลือกภาพอาจจะช้าไปสักนิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่แน่นอนเมื่อกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วคือสิ่งที่พี่อัดต้องการพี่อัดคือต้องการภาพจากของไทยรัฐถูกไหมฮะใช่ไทยรัฐนิวโชว์ที่ทางไทยรัฐของคุณอุ๋ยนะที่มีการบ่งบอกว่าอะไรพี่ต้องพูดให้ชัดเลยตรงนี้ครับคือตำรวจในเมื่อวานมีการแถลงนะอันนี้ผมเอาสิ่งที่ตำรวจแถลงเมื่อวานเลยมาให้เห็นเลยว่าตำรวจอ่ะพลาดก็คืออย่างที่ผมบอกแหกตาประชาชนทั้งประเทศเรื่องอะไรฮะเรื่องไฟที่อยู่ท้ายเรือและแตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือได้ไงนะแล้วก็มีคลิปที่ผู้บัญชาการตำรวจทางภาคหนึ่งก็แถลงยืนยันว่าตรงกาบเรือในน้ำท่วมถ้าไปนั่งพบน้ำท่วมเดี๋ยวเราก็จะเห็นที่เราจะเปิดของไทยรัฐนิวโชว์ก็เห็นอ่ะเปิดดูสิอ่ะเปิดไทยรัฐนิวโชว์เลยเปิดไทยรัฐนิวโชว์ก่อนเอาไปทั้งสองเหตุการณ์จะได้ภาพดังนี้ถูกไหมเปิดไปเลยไม่ต้องสนใจอันนี้เปิดอยู่ฮะโดยแสงไฟจากเรือที่เห็นนั้นเป็นแสงไฟที่ส่องจากเรือบริเวณนี้ฉะนั้นวัตถุที่บังไฟดังกล่าวจะต้องอยู่ในแนวระดับสีแดงไอ้ตรงบอร์ดสีแดงนะหยุดก่อนหยุดนะภาพหยุดนะหยุดเลยย้อนไปทีย้อนภาพเมื่อกี้หน่อยย้อนไปนะย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้คือหยุดนะพี่อัดอยากจะให้เห็นว่าน้ำมันท่วมอย่างนี้แล้วผมถามว่ามีไฟส่องมาด้วยถ้าแตงโมจะไปปัสสาวะตรงที่กาบสีแดงเนี่ยที่แซนบอกเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไปนั่งปัสสาวะให้เขาดูมีไฟส่องแล้วก็ไปอยู่ตรงกาบเรือที่มีน้ำอย่างเงี้ยแล้วไปหนุ่มดูเลยเดินยังไงอ่ะเดินยังไงผมถามหน่อยเห็นไหมอันนี้คือพี่อาจจะได้เห็นว่าไอตัวสวิมมิ่งบอร์ดสีแดงที่เขาบอกว่าแตงโมไปนั่งฉี่เนี่ยมันจะไปฉี่ได้ไงเพราะน้ำมันท่วมแบบนี้น้ำท่วมแล้วก็มีไฟส่องแล้วคนเราจะเป็นดาราเนี่ยจะไปนั่งปัสสาวะแล้วไฟส่องอยู่ไฟส่องอยู่แล้วมีกล้องวงจรปิดรอบไอเนี่ยริมแม่น้ำเต็มหมดเลยถามว่าเนี่ยมีไฟส่องเนี่ยแล้วไปนั่งปัสสาวะได้ไงแล้วก็มีกาบเรือน้ำท่วมอ่ะนั่งปุ๊บเนี่ยขาก็จมน้ำแล้วครับถูกไหมหลังจากนั้นคือพี่กำลังจะบอกว่าทางพี่อุ้ยแถลงอีกผู้บัญชาการยืนยันว่าตรงที่กาบสีแดงเนี่ยน้ำมันท่วมโอเคลองดูหน่อยฮะถามล่าสุดว่าพบสารอะไรเนี่ยมันไม่พบหรอกครับว่าสารยูเรียน่ะมันละลายในน้ำแล้วแผ่นบอร์ดที่อยู่ตรงนั้นน่ะน้ำมันท่วมถึงตลอดเวลานะครับเพราะงั้นตรงนั้นคือส่วนหนึ่งแต่เราตรงนี้พี่อาจจะบอกว่าก็นี่ท่านก็ยืนยันว่าตรงที่เมื่อกี้สีแดงอ่ะน้ำมันท่วมผมถามพี่อาตอมว่าเพื่อนพี่ไปนั่งป่ะไม่ครับใครจะไปนั่งอันตรายไหมไม่ครับเพราะว่าโมมันเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมทราบมาจากข่าวว่ามีอยู่บางคนที่เขาเพิ่งเจอในวันนั้นครับแล้วจู่ๆเขาจะไปนั่งฉี่ในตรงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งผมไม่เชื่อในตอนแรกอยู่แล้วว่าเพื่อนจะไปนั่งฉี่ในตรงนั้นนะแต่ในเมื่อเรารู้ว่าโอเคมีคนบนเรือมาบอกว่าเพื่อนไปจับขาตอนนั้นโอเคเพื่อนมันอาจจะนั่งพังผ้าแต่พอได้มาดูนู่นดูนี่เราคิดว่ามันไม่น่าใช่นะเอาไม่ดูอีกภาพพี่ดำก่อนพี่ดำจะไปนี่ถ้าเราเห็นเงาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าถ้าแซนนอนหงายเวลาแซนลุกขึ้นน่ะพี่ดำนึกออกไหมครับแซนต้องหันหน้าไปทางท้ายเรือเพราะแซนหันหน้าไปทางท้ายเรืออยู่แล้วถูกไหมครับครับถูกต้องฮะถ้าแตงโมปัสสาวะแตงโมต้องหันหน้าไปทางไหนหัวเรือป่ะจะยืนขึ้นหัวเรือครับอันนี้ภาพนี้ครับเงาดูได้เลยครับหันไปทางหัวเรือครับครับแล้วจะเป็นแซนได้ไงถูกไหมจะเป็นแซนได้ไงถูกต้องฮะพี่คิดว่านี่คือแตงโมแล้วก็ถ้าสมมติเป็นแตงโมนะแล้วสมมติมาปัสสาวะจริงนะแล้วก็เดินเข้าไปในเรือผมบอกว่าถ้าสมมติมาปัสสาวะจริงนะแล้วแตงโมเนี่ยอีกสิบวินาทีเนี่ยเดินเข้าไปในเรือตามที่พี่เคยเอามาดูเมื่อวันก่อนแต่นี่เราปรับให้แล้วผมไม่ดูอีกภาพนึงแม่มาภาพเปรียบเทียบเลย 22.32.16 นี่ของตำรวจที่มามั่วๆที่มาต้มประชาชนทั้งประเทศเนี่ยอุ้ยพี่พูดอย่างนี้ไม่กลัวเขาฟ้องเหรอไม่ฟ้องหรอกแหกตาคนทั้งประเทศเนี่ยไหมแซนอยู่ท้ายเรือไหมเบอร์หก
ของผมภาพชัดคมแจ๋วแซนอยู่ไหนครับแซนอยู่ในเรือครับไม่ได้อยู่ท้ายเรืออันนี้คือภาพที่เปรียบเทียบไปดูเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันตำแหน่งเดียวกัน22นาฬิกา32นาทีกับ16วินาทีใช่ของตำรวจซ้ายมือมีอยู่เบอร์6อยู่ซ้ายมือสุดเห็นไหมอยู่ท้ายเรืออ่าของเราเนี่ยอยู่ในเรือของพี่เนี่ยเวลานี้อยู่ในเรือแล้วทำไมมันถึงต่างกันอย่างเงี้ยพี่ก็เขาเนี่ยแหกตาไงเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีเงามันไม่ใช่เงามันเป็นไอ้น้ำเขาเรียกน้ำไอ้เงาน้ำอ่ะเงาคลื่นน้ำเงาคลื่นน้ำหมายเลข6อ่ะเหรอเอาแมมเอา 22.32.05 หน่อยจะยิ่งชัดเลยอ่า05หน่อยแมมนี่เห็นไหมมันตำแหน่งเดียวกันหมดแหละตั้งแต่05มาเลยจนถึง16อ่ะเนี่ยแซนอยู่ไหนครับแซนอยู่ในเรือครับไม่มีแซนอยู่ไอ้ของผมนี่คมชัดไม่แล้วทำไมเราถึงคิดว่าน่าเป็นแซนพี่ในเมื่อเรามองไม่เห็นขนาดนี้เราเห็นครับถ้าเราไปดูในไอ้คอมพิวเตอร์ครับที่มีเขาเรียกอะไรไอ้ตัวโปรแกรมของเราอ่ะที่ปรับอย่างเงี้ยหรอปรับครับมันจะเห็นชัดหมดครับว่าเป็นใครเป็นใครเนี่ยหัวเรือคือปอแตงโมกระติกโรเบิร์ตแซนจ็อบนี่ครับเนี่ยผมให้ดูว่าแค่นี้จะไหมพี่หนุ่มอ้าวโอเคพี่หนุ่มดูภาพของตำรวจกับภาพของเราว่าใครคมชัดกว่ากันเดี๋ยวพี่อาจผมขออนุญาตพอดีเดี๋ยวคุณอะตอมต้องออกจากรายการตรงนี้เลยโอเคนะเพราะเดี๋ยวคุณอะตอมต้องไปอีกรายการนึงจะไม่ทันครับพี่นะขอบคุณน้องตอมครับตามครับคุณนะฮะเดี๋ยวพี่อาจคุยกับผม2คนต่อมาพูดกันต่อเดินทางลงเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะตอมตรงนี้เลยฮะขอบคุณครับเดี๋ยวมาพูดกันต่อพี่อาจมาเรามาคุยกัน2คนเรามาพูดกันต่อสรุปแล้วนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพี่อาจยืนยันว่าสิ่งที่ตำรวจแถลงมาเนี่ยมันยังไม่ตรงข้อเท็จจริงหรอพี่หนุ่มซื้อเรือมาเออซื้อเรือมาจะให้เอาขยะดูดท้ายเรือไหมเรือลำตั้งหลายล้านเนี่ยไม่ดีเพราะคือวิ่งไปมันจะขยะเข้ามาที่ใบพัดเหรอก็ขยะเข้ามาที่ใบพัดเนี่ยไม่เอาสิหรือหมูเนี่ยที่เขาไปจำลองมาเนี่ยจะให้ดูดเข้าใบพัดไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เรือลำตั้งหลายล้านเนี่ยเขาออกแบบมาราคาแพงมันก็ต้องผลักดันน้ำออกไปถ้าถามว่าขับเรือไปขยะดูดเข้าท้ายเรือหมดแล้วมันไม่ติดใบพัดตายเออแล้วรอยบาดแผลพี่ออกมาจากไหนอ้าวรอยบาดแผลขาข้างขวาเออมันเป็นทางยาวใบพัดเรือมันหมุนทางขวางเออถ้ามันโดนมันจะโดนได้มั้ยมันโดนไม่ได้มันจะมาทําโดนทางขวางเนี่ยโดนได้เหมือนที่วันก่อนพี่ผมดูภาพลับใช่ก็คือขาอันนี้นะเค้าเรียกเค้าทำให้ดูนะไอ้นี่มันใช่ที่ไหนล่ะไอ้นี่ไม่ใช่แตงโมนี่หุ่นที่มันเข้ากันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนละไซส์มันคนละขนาดและอย่างที่ถามอ่ะผมถามว่าแตงโมตกทางกราบซ้ายเหลือตามที่แซนพูดแล้วผมถามว่าเนี่ยแตงโมจะเข้าไปอยู่ใต้ตรงกลางระหว่างใบพัดได้ไงพี่หนุ่มขาสองข้างอ่ะมันจะไปคล่อมอยู่อย่างนี้ได้ยังไงมันตกแล้วมันจะไปคล่อมยังไงเพราะเรือมันต้องผลักออกเรือมันใช้ความเร็วพี่หนุ่มความเร็วไปเดินหน้าคนทนตกปุ๊บเนี่ยใช่ไหมมันได้มีสิทธิ์โดนใบพัดได้เลยครับเนี่ยผมให้ดูเนี่ยนะไอ้26แผลเนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นยังไงฮะพี่ประเด็นยังไงพี่หนุ่มเอาคนบอกรายการพี่หนุ่มนะครั้งที่หนึ่งนิติเวชบอกว่ามีกี่แผล11แล้วก็เอาพี่ธนกิจมา22แล้วมึงเสือกมาไหนอีก4อุ้ยมึงไปทำมาใหม่เหรอมึงไปผ่าพิสูจน์ศพแล้วไงมันถึงเสือกงอกมาอีกเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดอันนี้พี่อาจพูดมีประเด็นนะเพราะตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าเหมือนกับได้ยินมาว่ามี10กว่าแผล11ใช่แต่ผมได้ยินว่า10กว่าผมไม่แน่ใจนะ10กว่าหลังจากนั้นน่ะพิจารณากิจเลขานุการท่านมนตรียุติธรรมมานั่งอยู่ตรงนี้22บอกมี22แผลบอกเราเจอมากกว่า22แผลแต่เมื่อวานที่แถลง26มันงอกมาอย่างไร4แผลเขาไปชันสูตรครั้งที่3หรือเปล่าผมสงสัยว่ามันไปผ่าพิสูจน์ศพครั้งที่3หรือเปล่ามันถึงงอกมาอีก4แผลนี่แหละผมถึงบอกว่าคนตำรวจตีต่อเต่าเนี่ยที่เป็นคนวางแผนเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยกำกับการแสดงเนี่ยมันโง่มันไม่เนียนมันดูดิมันโผล่มาอีก4แผลเนี่ยมันยิ่งทำให้เราจับพิรุธได้เยอะขึ้นทำไมพี่ถึงมั่นใจว่าจะต้องเป็นคนนี้ที่โอ้โหผมอยู่ในวงการนี่มาจนหัวร้านแล้วร้านมานานแล้วร้านมานานแล้วเนี่ยนะแล้วไงรู้จักทั้งนั้นน่ะคนพวกเนี้ยเหรออืมโอ้ผมถึงกล้าพูดเลยไอ้เส้นสปาเกตตี้เมื่อวานเนี่ยฮะ GPS อ่ะครับที่เป็นแบบกำลังแบบที่เขาพี่เขาเรียกเส้นสปาเกตตี้พี่เล่นพี่เรียกก็เสียเลยเป็นเส้นสปาเกตตี้เขาอุตส่าห์ทำมาซะเป็น GPS ให้เห็นว่าเส้นทางผมไม่เรียก GPS หรอกเรียกสปาเกตตี้มันมั่วสปาเกตตี้
มันวิ่งวนบ้าอะไรเนี่ยดูดิวิ่งวนอะไรอย่างเงี้ยเรือมันไม่ใช่สเก็ตบอร์ดนะอันนี้เขามาจาก GPS ที่เขามีการจับภาพเลยนะก็ผมบอกแล้วผมไม่เชื่ออะไรโลกนะเขาบอกระดับโลกนะอันนี้ระดับโลกใช่โลกไหนอะโลกไหนผมถามงี้มาว่าเวลาที่จอดเซลฟี่มีไหมGPSบอกไหมผมจำได้เลยว่ามีคนมาออกรายการนี้บอกว่ามี3จุดใช่ร้านอาหารตานิดเติมน้ำมันครับแล้วก็อะไรนะอีกอันนึงผมจำไม่ได้แล้วจอดถ่ายรูปไม่ใช่จอดถ่ายรูปที่จอดถ่ายรูปมันมีทั้งหลายจุดมีที่ปั๊มน้ำมันจอดเติมน้ำมันร้านอาหารตานิดเสร็จไปตานิดมาอูไม่เหรอแล้วก็กลับมาถ่ายที่เขาพูดนะกลับมาจอดถ่ายรูปแล้วก็ไปที่อู่เรือเขาบอกเขามี3จุดนี้ทำไมโผล่มา4โผล่มาเยอะแยะเลยเมื่อวานทำมาอืมใช่ไหมมันก็ไม่น่าสงสัยมันก็ไม่น่าเชื่อฮะเมื่อวานนี่นะอีกประเด็นหนึ่งนะครับเส้นผมไม่กล้าพูดเลยเส้นผมที่มีการไปเจอที่ตรงท้องเรือน่ะทำไมไม่กล้าพูดเลย3เส้นเนี่ยครับทำไมคุณไม่บอกล่ะคุณเก็บครั้งที่4 3เส้นจริงๆคุณต้องเก็บตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหมันต้องเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่คือเก็บครั้งที่4แล้วถึงไปเจอนะมองครั้งที่3มองเห็นด้วยยังบอกว่าไม่ได้เก็บเลยต้องรอโทรสั่งถึงจะเก็บมันคือการเก็บตัวอย่างที่ไร้ซึ่งเค้าเรียกอะไรอ่ะวัตถุพยานพวกนี้ไม่น่าเชื่อถือครับนะบาดแผลก็พรุ่งนี้ผมไปแพทยสภานะนัดเลขาธิการแพทยสภาไว้ 10:00 นไปดำเนินคดีกับหมอไหนฮะหมอที่วิเคราะห์ว่าโดนใบพัดเรือเนี่ยไม่รู้หมอไหนแหละผมให้แพทยสภาเป็นคนทำหนังสือตรวจสอบว่าใครเป็นคนวินิจฉัยว่าขาฝาแตงโมเนี่ยถูกใบพัดเรือบาดใบพัดเรือนี่แหละผมจะไปยื่นให้แพทยสภาลงโทษทางจริยธรรมทางด้านเวชกรรมครับไม่รู้ว่าแล้วพี่จะไปร้องอะไรอีกไหมร้องดิร้องอะไรอีกบ้าง29นี้นะฮะบ่ายโมง29บ่ายโมงที่ไหนฮะเอางี้พี่อุ้ยเนี่ยเขาแถลงเมื่อวานเขาบอกว่ามีคนทำให้แตงโมเสียชีวิตพี่อุ้ยคือทางผู้บัญชาการท่านธีรพัฒน์ภูมิจิตตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะแกบอกว่ามีคนทำให้แตงโมเสียชีวิตครับเกิดจากอะไรประมาทผมก็มีสิทธิ์สงสัยได้มีคนทำให้แตงโมเสียชีวิตจริงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางฟันธงอย่างนี้เลยผมฟันธงอย่างนี้เลยฟันธงว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางผมให้ข้อคิดพี่หนุ่มอันหนึ่งน้องแตงโมเนี่ยกำทรายครับกำทรายแม้กระทั่งว่ายอมตายแล้วยังกำทรายอยู่การสื่อความหมายของทรายนี่คืออะไรผมเชื่อว่าน้องแตงโมต้องการให้สื่อความหมายเรื่องกำทรายคนเราจมน้ำตายไม่ยอมแบมือให้เห็นทรายที่อยู่ในมือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่หนุ่มทรายเนี่ยนะกับโคลนเนี่ยเวลาท้องแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นดินกับโคลนแล้วก็มีทรายปนบ้างเล็กน้อยครับแต่ทำไมในมือน้องแตงโมมีแต่ทรายเขาให้สื่อความหมาย2ประเภทคือต้องให้รู้ว่าเหตุเกิดเนี่ยอาจจะเกิดตรงไอ้บริเวณที่มีวัสดุก่อสร้างหรือท่าเทียบไอ้พวกท่าทรายหรือจะคือเหมือนกับแตงโมกำลังส่งสื่อความหมายส่งสื่อความหมายคือทรายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทิ้งปริศนาไว้ให้รู้ว่าเขาเอาทรายเนี่ยเป็นตัวปริศนาทิ้งเป็นปริศนาให้รู้ว่าถึงเขาตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากำไว้ว่าเหตุมันเกิดตรงไหนอะไรยังไงใช่ให้ตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าพนักงานสอบสวนชุดเนี้ยโดยพลตำรวจตีนะเป็นผู้กำกับการแสดงเนี่ยนะทำไมคุณถึงไม่ไปทรายในมือเอาผมพูดเลยปอถอดรองเท้ามีทรายไหมมีกล้องวงจรปิดว่าเคาะทรายแล้วในร่างกายน้องแตงโมมีทรายถูกไหมทำไมคุณไม่เอาทรายพวกนี้มาเทียบแล้วก็ไปดูว่าจุดตกใช่ไหมกับจุดที่พบศพมีทรายไหมคือทรายในมือของแตงโมกับทรายในรองเท้าของปอมันเป็นที่เดียวกันไหมแล้วก็จุดตก จุดที่พบศพแล้วบริเวณนั้นมีท่าทรายมีกี่ท่าไปดูไหมไม่มีใครดูคือความละเอียดตรงนี้หายไปไม่ใช่ความละเอียดนะตั้งใจอุ้ยเหรอตั้งใจไม่ทำแต่จริงๆคือต้องทำไงแต่ผมทราบว่าไปรายงานผู้ใหญ่ว่าเก็บไม่ได้แล้วก็ทำอย่างนี้เพื่ออะไรมันต้องให้สมศักดิ์ศรีหน่อยว่าตกท้ายเรือไงเส้นผมก็อยู่ท้ายเรือถูกไหมเส้นผมก็อยู่ท้ายเรือถ้าเกิดเส้นผมอยู่ท้ายเรือนะฮะศพของสภาพบาดแผลของแตงโมที่เข้าไปเหมือนแบบอยู่ตรงบริเวณใบพัดระหว่างมอเตอร์คือขาเข้าไปอย่างนี้เลยมันก็อยู่ตรงกลางเลยใบพัดอยู่ตรงกลางเข้าไปอยู่อย่างนี้เลยพี่กำลังจะบอกว่าเขาน่าจะตกจากหน้าเรื
ผมไม่ได้บอกว่าเอางี้ผมเชื่อว่าแตงโมอ่ะนะไม่ได้เป็นอย่างที่แซนพูดเอางี้ว่าคือไม่ได้เป็นอย่างที่แซนพูดคือมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้ตกจากหลังเรือไม่ได้ตกจากหลังเรือผมยืนยันตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้พอไม่ได้ตกจากหลังเรือนะเราพูดตรงๆเลยว่าแตงโมจะไปตกตรงไหนเพราะแตงโมเข้าไปในเรือหลังจากนั้นอีก10วินาทีแตงโมเข้าไปในเรือคนที่ทำภาพตัวเนี้ยภาพไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยครับเจตนาเนี่ยเพื่อต้องการให้ทิ้งไว้ว่านี่ไงเห็นคนยืนแล้วก็ที่เหลือตัดเงาหมดเวลายังหมดแล้วเดี๋ยวไปต่อในโซเชียลคนตามดูอยู่ตอนนี้คนดูอยู่เดี๋ยวดูอยู่เยอะแล้ววันนี้ว่างวันนี้ว่างนะว่างเดี๋ยวเปิดคลิปเต็มให้ดูได้เปิดเลยเปิดคลิปเต็มให้ฟังด้วยว่าพูดอะไรไงกันบ้างใช่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรพูดอีกเยอะอุ๊ยพี่แต่ผมช่วงนี้ขาขึ้นเยอะแล้วนะไม่ต้องกลัวหรอกผมต้องขึ้นศาลเป็นพยานเยอะมากเลยโดนฟ้องเองก็มีเหมือนกัน189ยังรวมมาแล้วเหรอ189คดีโดนมาแล้วไอ้นั่นพี่ไงเพื่อนผมมาโดนอีกไอ้นั่นนะเพื่อนผมโดนที่ท้องรอเออไปเพื่อนพี่คือใครตั้มโดนท้องรอไอ้ผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นผมทนายตั้มเออเดี๋ยวผมก็ต้องไปโดนเรียกไปเหมือนกันนะพยานพยานด้วยเหมือนกันแต่ผมบอกได้เลยนะตำรวจไม่ควรฟ้องประชาชนหรอกครับจริงๆควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้างเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยพวกเราทำงานเพื่อสังคมมานานตั้มก็ทำงานเพื่อสังคมมานานอะไรก็ตามเนี่ยบางทีเล็กๆน้อยๆคุณไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นหรอกนะถ้าผมเอามาเป็นประเด็นบ้างเนี่ยคุณบรรลัยมากกว่านี้อีกโอ้โหจริงๆแต่พวกเราเนี่ยนักเลงคือพวกกันไหนกันนั้นจบลูกผู้ชายขอกินมากกว่านี้อีกผมเปิดแค่นั้นพอแล้วบ่อนภาคหนึ่งมีกี่บ่อนชิบหายไหมพี่เอาอย่างนี้เลยเหรอเอาผมพูดตรงๆบ่อนภาคหนึ่งมีกี่บ่อนพี่สนามบันเทิงเปิดเกินเวลาผมไม่รู้เนี่ยผมถามว่าอย่างเงี้ยผมถามอย่างเงี้ยคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกแล้วใครเก็บรู้ไหมพลตำรวจตีต่อต่อเป็นคนเก็บทั้งหมดเอาละนี่ผมพูดให้ฟังแทนที่ผมจะเป็นพยานเรื่องตั้มเรื่องเดียวผมต้องเป็นพยานเรื่องอัจฉริยะครับชีวิตผมไม่รู้ทำอะไรนะผมเจอสองคนที่มาพร้อมกันเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วมาคู่กันเลยอัจฉริยะกับเนี่ยสิทธาบี้บังเกิดเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเรียกคู่รักคู่อะไรคู่เวรคู่กรรมสวนกระแสคือพี่สวนกระแสอย่างกระแสมาทางพี่แต่มันเป็นการสวนกับทางตำรวจเลยนะคือผมเนี่ยทำงานกับตำรวจมาเยอะพี่หนุ่มก็รู้นะผมมุ่งตรงผมไม่เคยสวนตำรวจหรอกครับหลายคดีเนี่ยนะผมก็ทำงานด้วยกันมาผมเชื่อในหลักฐานของตำรวจแต่ครั้งเนี้ยที่ผมต้องสวนเนี่ยเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันขัดหลักการสืบสวนสอบสวนขัดหลักกับการเก็บตัวอย่างของพิสูจน์หลักฐานมันขัดกันหมดเลยแล้วไปรับฟังผู้ต้องหาบนเรือเนี่ยมันรับฟังไม่ได้มันไม่น่าเชื่อถือด้วยหลักการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะไม่รับฟังพยานที่เป็นผู้ต้องหายกเว้นว่าสมมติว่ามีผู้ต้องหา5คนมีคนนึงสารภาพนะครับไอ้อย่างเงี้ยพอกำแก้มได้พอรับฟังได้แต่อยู่วันเนี้ยคุณจะมารับฟังเนี่ยผู้ต้องหาบนเรือเนี่ยถ้าคุณเชื่อหมดเลยทั้งลำเรือเนี่ยมันผิดวิสัยของการสืบสวนสอบสวนและสิ่งสำคัญคือพอคุณยิ่งมีใครไปพันกับคนบนเรือคุณก็ให้คนโทรมาขู่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยคุณก็จะให้ยืมมือโฆษกของคุณอะออกมาบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะฟ้องมันทำให้คนเห็นเลยว่าโฆษกของใครของเนี่ยของกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยที่ก็แต่งตั้งใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่ตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจอะแต่งตั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยคือแต่งตั้งใหม่ล่าสุดพี่ก็เดี๋ยวเขาตอนนี้เขาไล่ฟ้องคนนู้นคนนี้อยู่ดิพี่ก็จะโดนผมไม่เคยว่าไม่เคยหวั่นเลยเพราะว่าใจเขานิดเดียวอุ้ยเหรอใจเขานิดเดียวจริงเหรอพี่ผมรู้จักเขามานานเขาเอางี้มาสมัยก่อนรู้จักลำยาแห่งทองคำใช่ไหมรู้จักเคยมาออกรายการอะไรใช่ไหมประจัยแห่งทองคำอ่ะใช่จำไอ้นี้นะวาลินล้านลาบมันได้ไหมจำได้ที่เป็นทนายเก๋ขนาดแค่วาลินล้านลาบเนี่ยไปจะไปแจ้งความทำไมยังไปสวัสดีครับพี่ที่ตรงข้ามศาลอาญาผมยังมีภาพอยู่เลยจริงเหรอใจแค่นี้เองแต่เขาบอกเขาจะฟ้องพี่นะถ้าพี่ไปเออมันฟ้องมาเหอะมันฟ้องไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้พี่บอกพี่ส่งหมายไปเขาอะเขายังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวถึงแหมไปรษณีย์เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันไปไปรษณีย์จากศาลนะครับจากสมุทรปราการไปถึงกรุงเทพสองหมายไปก่อนเลยสองหมายมันต้องใช้เวลาหน่อยแต่โดนแน่ก็ไต่สวนเดินพฤติการไม่ต้องรีบหรอก ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องมาขอขมานะครับเพราะอะไรไหมเมียสั่งเลยบอกว่าจัดเต็มเมียบอกให้จัดเต็มเมียผมบอกใจดีเมียคนไหนเมียคนแรกบอกเลยจัดเต็มบอกเลยว่าเอาไว้ไม่ได้ไปด่าเมียผมด้วยอุ๊ย
หรอใช่ไม่ทราบเดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันต่อนิดนึงเอาประเด็นนี้ก่อนสรุปณวันนี้เรื่องของแตงโมพี่จะเอายังไงต่อไปผมเดินหน้าลุยหาความจริงคือผมไม่ได้ทำเพื่อแตงโมนะตอนนี้เราจะทำเพื่อให้คนทั้งประเทศที่ต่อไปเนี่ยเคสนี้จะเป็นสตัดดี้ของประเทศไทยที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มีพลตำรวจตีต่อเต่าเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยมาเป็นกุนซือให้กับนะครับเรื่องนี้แล้วออกรูปแบบนี้นะเจตนาต้องการให้ผู้ต้องหาเนี่ยหลุดพ้นคดีนะเหมือนที่เมื่อกี้พี่อะตอมพูดอะประมาทยังไงประเด็นนี้ก่อนประมาทยังไงเรือลำเดียวมีประมาททั้ง3คนถูกไหมพี่หนุ่มครับมันผิดปกตินะเรือลำเดียวประมาท3คนทิ้งคำว่าทิ้งเนี่ยจะทิ้งยาบ้าเนี่ยถึงเป็นการทำลายหลักฐานครับแต่นี่ทิ้งขวดไวน์อ่ะมันเป็นหลักฐานอะไรอ่ะเอางี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงที่พี่อัดเอามาเอาแบบครบๆเลย3นาทีเอาเลยฟังก่อนอ่ะฟังก่อน3นาทีเดี๋ยวจะได้เมื่อกี้ที่เปิดเอาไว้ในรายการนะอันนั้นมันยังไม่ครบนะใช่เดี๋ยวเปิดให้ฟัง3นาทีเต็มๆเลยเอามาฟังฮะแล้วเป็นไงพี่ปอเรื่องพี่ปอเป็นไงบ้างเอาปอน่าจบไอ้นั่นแหละพี่แต่ว่าไอ้เรื่องคดีแบบเรื่องอะไรอ่ะไอ้เรื่องคดีที่เขาเอาประแฉอะไรอย่างเงี้ยมันควบคุมยากไงพี่ก็ต้องนิ่งอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าดูเพราะตอนเนี้ยโรเบิร์ตรับแล้วไงพี่ไม่น่าจริงๆไม่น่าไปออกเลยบอกว่าไปเยี่ยวท้ายเรือเลยออกผิดไงพี่ออกตัวผิดไงถ้าไม่ออกลูกนี้ใครๆก็มองออกไงไม่มีใครผู้หญิงไปเยี่ยวใส่ใช่พี่ตีบอกคนเหมือนพอมันเหมือนก็เหมือนที่นั่นบอกอะไรนะเขาออกตัวไปปุ๊บพอไปแล้วแล้วมันเหมือนติดใต้ที่หลังเอาอีห่าคุณออกตัวนี้มันเป็นไปไม่ได้อ่ะไปปรึกษาใครออกตัวไปให้ออกพี่เห็นแล้วพี่ไม่รู้ใครไปออกเรียงนี้มาแต่บางทีมันขนาดบางพอบางทีจังหวะมันเป็นที่ที่ถามไม่ออกตัวไงบ้างต้องถามนั่นก็ออกไงพี่ตีพอไปออกเหรียญนี้ปุ๊บไอ้ห่ากลายเป็นแบบคือจริงๆอ่ะไอ้คดีมันจบมันขายที่หน้าตรงแบบมันเหมือนเขาจริงๆมันเหมือนขายที่หน้าออกแบบนี้มันชุบเล่ห์อ่ะมันขายเขาถ้าพี่ขี่บอกมึงขอผมแม่งเข้าเองแม่งเหยียบแม่งกดแม่งกระเด็นตกประมาณจบแต่จะไม่มันดูไม่น่าอายพี่ขี่ถูกไหมล่ะนั่นแหละเราขายที่มันก็เลยดูพากันไปโกหกกันหมดไงเรื่องเยี่ยวเนี่ยใช่ครับจับผิดได้เลยพอมันออกไปแบบนี้แม่งดูกลายเป็นแบบโหแม่งไอ้เหี้ยแม่งอ้างไปใครนี่คือมันอ้างไงพี่พี่ปอก็พูดไม่ออกเลยแต่อย่างงี้โหพี่ตีนี่น่าเสียเหลือเจอลูกนี้โซเชียลมันแรงดูแล้วคือตอนประเด็นคือมันผ่านโซเชียลอ่ะถ้าเรานิ่งอ่ะถ้าเรานิ่งไม่โดนหมายเรียกอ่ะผมว่าก็ต้องนิ่งตาป่ะพี่ตีนั่นแหละมาเจอลูกนั่งเหี้ยท้ายเรือนี่แล้วมีคนนั่งอยู่เป็นผู้ชายด้วยอยู่นอนอยู่อย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยมันใส่อย่างนั้นลำบากออกตัวแต่ถ้ามันจบได้ก็จบไปมันจะได้จบได้ผมว่าต้องออกเงียบกว่าพี่ตีก็ต้องดูพี่ปอว่าเขาแนวเงียบเพราะว่าถ้าตำรวจไม่มีผลมาเรียกมาสอบสวนเราก็ไม่มีผลอ่ะต้องดูพี่ปอว่าจะโอเคไหมกลัวคนอื่นจะไปกู่ไปอะไรแก่เขาไปอีกมันเหมือนจะตอนเอาตรงๆนะพี่ตีผมมองว่าตอนนี้มันเหมือนกับยังไงมันเหมือนกับแบบรวมตัวกันแบบดิสเครดิตอ่ะก็เอารูปไอ้ที่สมัยแก่แข่งรถมาแล้วก็ตอนที่แก่โวยวายอะไรมาลงมันคนละเรื่องกันน่ะเข้าใจมั้ยได้มันปัจจุบันกับสมัยก่อนปัจจุบันมันแยกกันได้ถามว่าจะมาฆาตกรรมไม่มีหรอกดูแล้วฆาตกรรมมันไม่ได้ฆาตกรรมกันง่ายนะก็มามองกันอย่างนี้ไงแบบสถานที่โผล่มันนี่แล้วคนอย่างเอาจริงนะพี่ตีผมอ่ะรู้จักกับเขาตั้งแต่เรียนมหาลัยด้วยกันอ่ะเอาง่ายๆคนอย่างเขากล้าฆ่าใครกล้าปล่อยกับใครหรือเปล่าต้องมีพรรคพวกไงผมเข้าใจแต่คือบางความถ้าเอาตรงๆจิตใจเขาไม่ได้ขนาดนั้นแต่เรื่องแบบโอเคบางทีมันอยู่ในกลุ่มแบบพอมันไปสายนักลงนักเบมันก็ต้องแบบมันต้องมีโชว์กันบ้างไงพี่ตีไอเราเข้าใจได้ไงเก็บไปออกตัวเรื่องเยี่ยวท้ายเรือนั่นแหละมันเลยยาวเลยมันเลยพลาดไงพี่ตีนั่นแหละมันมีคนเขียนบทมันก็พอมันแบบพอบทมันไม่ดีมันก็ดี
นี่นะโอเคนี่คือ3นาทีที่พี่อัดส่งมาให้ข้อความนี้พี่อัดกำลังจะบอกว่า2คนเนี้ยคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคุณปอก็เลยได้กันมาตั้งแต่มหาลัยแล้วแล้วก็สนิทกันแล้วเมื่อกี้คือมันเหมือนกับเรื่องมีการจัดฉากเหรอคือเขาบอกแล้วไงคนเขียนบทเขียนไม่ดีเขียนให้ไปปัสสาวะท้ายเรือดังนั้นเรื่องท้ายเรือจึงไม่มีเกิดขึ้นจริงดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นพยานยืนยันได้ว่าสิ่งที่แซนบอกว่าแตงโมมาปัสสาวะท้ายเรือจึงไม่เป็นความจริงประกอบกับที่พี่อุ้ยนะท่านจิรพัฒน์บอกว่าตรงนั้นน้ำท่วมตรงกับเรือด้านซ้ายน้ำท่วมแล้วก็มีไฟส่องที่ผมให้ดูครับแล้วมันจะไปปัสสาวะท้ายเรือได้ยังไงดังนั้นสิ่งที่แซนพูดจึงเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับผมถึงต่อสู้เรื่องนี้ไงว่าเมื่อแซนเป็นตัวหลักของคดีนี้ครับถ้ามันไม่มีการปัสสาวะท้ายเรือจริงไม่มีการจับขาแซนจริงก็แสดงว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วแตงโมไปตกที่ไหนล่ะอันนี้พี่มองยังไงนี่แหละอันนี้คือขอโทษนะฮะนี่ตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นการตั้งข้อสังเกตพอเข้าไปในเรือแล้วเนี่ยว่าแตงโมเข้าไปในเรือแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เราต้องตามต่อถูกไหมเราต้องตามต่อทีนี้สมมติร่องรอยบาดแผลผมถามหน่อยว่าเราคิดกันเล่นๆนะสมมุติว่าตกหน้าเรือแล้วคุณตังโมเนี่ยถูกเรือเนี่ยเหมือนแบบขับทับไปผมไม่มองแบบนั้นพี่หนุ่มพี่มองไงผมมองว่าบาดแผลก่อนขาข้างขวาก่อนขาข้างขวาแผลใหญ่อะมันเป็นการถูกรอยกรีดนะครับขอบเรียบนะแล้วก็เป็นแผลที่ไม่ได้มีรอยช้ำเพราะถ้าเวลาที่เราโดนใบพัดเรือเนี่ยพี่หนุ่มก็รู้ครับปึ้งปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยกระแทกพอเรากระแทกปุ๊บใบพัดเรือมันไม่ได้คมมันก็จะเกิดรอยเวอะแล้วก็แผลมันจะเละใช่ไหมผมมีตัวอย่างอยู่ของต่างประเทศแหละนะครับทีนี้พอตรงนี้มันเป็นขอบเรียบตั้งแต่แรกเหมือนที่วิทัยบอกผมถามว่าจะไปโดนใบพัดเรือด้านยาวได้ยังไงถูกไหมเหมือนที่เขาจำลองให้ดูคือขาเนี่ยเป็นขั้นตรงฮะเป็นด้านยาวคือตรงมาอย่างนี้พี่เลยมองว่าจริงๆถ้าเกิดจะโดนก็ควรจะโดนแบบโดนขวางนี้ใช่โดนขวางอย่างนี้ถูกไหมแต่นี่คือไปอย่างนี้ใช่ผมต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะที่ออกมาแถลงแล้วด้านขวางเนี่ยด้านขวางเนี่ยโดนสองขาเนี่ยพี่หนุ่มขาซ้ายขาขวาแล้วถามว่าเวลาพี่หนุ่มโดนเนี่ยขาซ้ายขาขวาทำไมถึงไปโดนหลังขาด้วยล่ะไม่ถ้ามันโดนต้องโดนด้านข้างถูกไหมโดนด้านข้างสองข้างถ้าขาเขาอย่างนี้โดนด้านในโดนด้านนอกไหมโดนด้านนอกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันโดนด้านในเพราะว่าเขาขาเขาไปคล้องสองข้างใบพัดเรือมันจะตีวงในถูกไหมล่ะไม่ได้ตีวงนอกแต่ไม่ไปโดนทำไมถึงไปโดนหลังน่องด้วยอ่ะถูกไหมคือแสดงว่าเหมือนกับพลิกเหมือนพลิกไปหมดแตงโมเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลลูกมะพร้าวมาลูกมะพร้าวเลยยิงรอบวงเลยยิงรอบวงเลยเหรอมันไม่ใช่ดิคือตามทฤษฎีพี่มองไม่มองแบบนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้เราเป็นวิศวกรมา30ปีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แตงโมจะเข้าไปค่อมตรงมอเตอร์ตำรวจเขาส่งมีภาพนี้เห็นไหมเนี่ยคือคุณจะค่อมยังไงผมถามหน่อยมันค่อมไม่ได้แล้วไปหนุ่มดูแนวสิครับแนวเนี่ยร่องของใบพัดเนี่ยมันมี3ใบใบที่1ตีปุ๊บใบที่2เราต้องดูรัศมีดูความกว้างดูอะไรรัศมีไอ้อย่างเงี้ยนะกับบาดแผลที่ผมให้พี่หนุ่มดูวันนั้นน่ะครับมันเหมือนกันมั้ยมันไม่เหมือนถูกมั้ยมันไม่เหมือนไอ้ที่ผมเห็นพี่มันเป็นเหมือนกับบั้งปลาบั้งปลาเป็นเหมือนกับบั้งปลาเค้าบั้งปลาคืออะไรคือเหมือนกับว่าเป็นปลาเป็นบั้งแต่ว่าขึ้นเป็นลักษณะถึงไอ้ข้าวหลามตัดบั้งอย่างงี้ใช่ถูกมั้ยบั้งอย่างงี้เอาง่ายคุณเอาไส้กรอกอ่ะแล้วลองมาบั้งด้านข้างอ่ะถูกแต่ว่ามันพี่หนุ่มอย่าลืมว่ามันไม่ได้แผลลึกมันตื้นถ้าเป็นโดนใบพัดเรือเนี่ยโอ้โหมันลึกเวอร์หมดแล้วถูกไหมอีกประเด็นนึงถ้าพูดถึงแผลผมย้อนกลับไปนิดนึงไอ้ประเด็นที่ตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่ามี11แผลหลังจากนั้นทางฝั่งของพิจารณากฤษเลขานุการของทางกระทรวงยุติธรรมท่านมีการผ่าชันสูตรรอบ2ท่านเป็นประธานเจอ22แผลสุดท้ายเมื่อวานแถลงมา26แผลโผล่มาจากไหนอีก4แผลไอ้ตรงนี้คือก็อยากได้คำตอบเหมือนกันว่าไอ้4แผลตำรวจตอบผมหน่อยได้ว่าไอ้4แผลนี่มายังไงมาจากไหนแล้วคุณยังมีรอยช้ำอีกต่างหากนะไม่เกี่ยวกับ26แผลนะรอยช้ำที่หัวเข่าอะไรของคุณอ่ะแล้วผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับการที่คุณแถลงข่าว11นี่เรารับได้เพราะมันเกิดจากหมอนิติเวชยืนยันครับ22รับได้เพราะว่าหมอเกิดจากหมอนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมเขามีการมาตรวจสอบรายการด้วยแล้วตรวจสอบแล้วก็มี
ีคนเข้าไปเป็นสักขีพยานหลายคนครับมีหมอพลทิพย์ด้วยวันนั้นมีแม่เขาด้วยแล้ววันนี้มาเป็น26แต่วันนั้นแม่ไม่ได้ไปแม่ส่งทางฝั่งของเดชาเปล่าไม่ใช่เดชาฮะวันนั้นคนที่ไปเป็นทนายกุ้งแล้วก็มีไม่ใช่อะไรนะที่ร้องเพลงอ่ะนักร้องอ่ะเตะเตะสัตวัตเตะไปเนี่ยแล้วเนี่ยจาก22กลายเป็น26เนี่ยมันโผล่มาจากใน4แผลใช่ไหมผมถามว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาพลาดครับพลาดตั้งแต่เรื่องกาบเรือด้านซ้ายจนมาตั้งมาถึงเนี่ยเพิ่มอีก4แผลซึ่งมันนอกบทหมดแต่อะไรก็แล้วแต่แหละสิ่งที่เขาทำวันนี้เขาต้องการให้สอดรับกับแซนเพื่อให้เห็นว่าตกน้ำแตงโมตกน้ำท้ายเรือจับขาแซนครับ DNA พี่หนุ่มรู้ไหมไม่มีเลยDNA ของแตงโมเนี่ยในเรือนะครับไม่มีตรงที่เบาะที่นั่งจับขาแซนเลยมีเส้นผมเส้นเดียวที่อยู่ข้างเบาะครับพี่หนุ่มหวีผมเนี่ยเคยถามพี่เมย์ไหมเวลาหวีผมผู้หญิงเนี่ยร่วงไหมร่วงผมก็ยังร่วงเลยร่วงแล้วปิวใช้ไรโอไงแล้วปิวแค่ไหนปิวแค่ไหนบางเงินผมไม่ร่วงเพราะผมไม่มี นั่นไงผมไม่มีเพราะอะไรไหมถ้ามันปิวจริงจากหน้ามาเขาเล่าแตงโมหวีผมหน้าเรือกับแต่กระติกครับแซงก็ปล่อยผมผมถามว่าแล้วถ้าผมร่วงเนี่ยมันต้องปิวมาทั่วบริเวณลำเรือครับทำไมถึงไปเจออยู่ท้ายเรือตรงที่อยู่ใต้น้ำสองเส้นอยู่ที่ในเบาะเส้นหนึ่งเห็นไหมไอ้นี่คือมันทำให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติแล้วมันเก็บครั้งที่สี่มันเป็นเรื่องของไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติเลยคือที่พี่อาจกำลังอธิบายบางท่านอาจจะยังไม่ทราบตรงนี้ว่าครั้งที่4คืออะไรคือจริงแล้วเนี่ยมีการไปตรวจพิสูจน์หลักฐานห้าครั้งทั้งหมด5ครั้งครั้งที่1เนี่ยนะฮะไม่เจอเส้นผมไม่เจอเส้นผมครั้งที่2ไม่เจอ3ไม่เจอครั้งที่3ไม่เจอ4เจอเส้นผมอยู่ท้ายเรืออยู่ตรงช่วงนี้อยู่ตรงมันนี้ถูกมั้ยฮะใช่กับตรงนี้2เส้นตรงนี้นะประมาณนี้นะถ้ามัน3เส้นอ่ะ3เส้นนะตกอยู่ถ้าเกิดเรามีภาพเดี๋ยวลองดูนะเรามีภาพเก่าๆอยู่ลองหาดูนะเอาล่ะเอ๊ะมันถามพี่หนุ่มว่ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเพราะถ้าแตงโมปิวจริงอ่ะผมมันก็จะอยู่ในเรือหรือไม่ก็ตกน้ำไปแล้วไอ้สองเส้นหลังเนี่ยที่อยู่ท้ายเรือเนี่ยมันจมอยู่ในน้ำเพราะมันอยู่ใต้กาบเรือเรือมันวิ่งโหน้ำพี่หนุ่มก็รู้8นอตเนี่ยความเร็วนะไอ้ความแรงของน้ำเนี่ยแล้วยิ่งน้ำอยู่บนไอ้ตัวไอ้สวิมมิ่งบอร์ดด้วยด้วยมันหายหมดแล้วมันไม่มาโผล่แล้วอย่างอีกเส้นนึงมาโผล่อยู่ใต้เบาะแล้วแตงโมเนี่ยผมปิวจะไปอยู่ใต้เบาะได้ยังไงเพราะเบาะมันบังอยู่เนี่ยสมมตินี่มีเบาะเนี่ยอยู่ๆมีเส้นผมเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้มันจะเป็นไปได้ไงผมถามนิดเดียวไอ้สิ่งที่พี่อัดกำลังวิเคราะห์และพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพอจะเข้าใจนะแต่ผมอยากจะรู้ว่าในมุมของพี่มองว่าที่มาที่ไปของการที่ต้องมาเซตเรื่องกันแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงต้องเซตขนาดนี้คือถ้าผมพูดไปนะเดี๋ยวก็ฟ้องพวกเราอีกว่าดูหมิ่นพี่จะใช้คำว่าพวกเราเดี๋ยวก่อนนะพี่นะคือพี่อัดเนี่ยนะเวลาพี่พูดอะไรเนี่ยพี่อย่าเป็นคนฉลาดไงเวลาพี่พูดปุ๊บพี่ก็ต้องแบบว่าฟ้องพวกเราคือเหมือนกับจะให้มันเนียนๆว่าต้องมีผมไปด้วยพี่ถ้าเขาจะฟ้องผมก็คือตัวพี่คนเดียวผมไม่เกี่ยวผมเป็นคนฟังผมพูดไม่ฟังนะว่าคือต้องอย่าลืมว่าระดับ5คนเนี่ยมีกระติกคนเดียวเนี่ยที่ไม่มีพรรคพวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับไฮโซระดับไฮคลาสแล้วนะผมพูดตรงเลยว่าเขาเรียกอะไรคนมีพวกอ่ะแล้วพวกของเขาไม่ธรรมดาระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะระดับไฮโซคุณหญิงคุณนายนะระดับนายพลตำรวจครับเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับชื่อดังทั้งนั้นนะแล้วก็ทำงานสายการเมืองนะครับให้กับผู้นำในรัฐบาลนะแล้วผมถามว่าระดับพวกนี้มันธรรมดาที่ไหนนะบางครั้งเนี่ยผมพูดตรงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินกับทองนะครับครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ผู้ใหญ่ขอมานะผู้ใหญ่ขอมาคุณไม่ช่วยเหรอผมก็มีคนขอพี่หนุ่มมาผู้ใหญ่ขอพี่หนุ่มมาเอ้ยหนุ่มวันนี้อยากออกรายการพี่หนุ่มให้มั้ยพี่หนุ่มก็ต้องให้สมมติมีเคสก่อนแล้วพี่หนุ่มก็ต้องยกเคสนี้ไปก่อนเอาให้ผู้ใหญ่ก่อนไอ้นี่ก็เหมือนกันผมบอกได้เลยผู้ใหญ่ขอมาถามว่ามีคนขอผมมั้ยขอแต่พี่ไม่ให้ขออย่ายุ่งคดีนี้ผมบอกว่าผมไม่ให้ผมไม่ให้เขาบอกเฮ้ยผมขอผมบอกว่าผมไม่ให้ผมยืนยันว่าผมไม่ให้ครับผมถามว่าถ้าเป็นลูกท่านนะถ้าเป็นลูกท่านโดนนะท่านรู้สึกยังไงเขาไม่ตอบแต่เขาบอกไม่เป็นไรอ่ะ
อยากทำก็ทำไป okay. เขาไม่ได้โกรธผมนะครับแต่เขาก็ไม่ผมมุ่งตรงนะเมื่อวานนี้สายไหมพอไลฟ์สดนี่สายไหมเขาก็โทรมาเอ้ยพอได้แล้วหยุดได้อย่างเงี้ยเหรอไม่เขาบอกว่าโอ้โหวันนี้จัดหนักเลยนะแต่ก็ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ว่าผมทุกคนชมนะเมื่อกี้ก็มีผู้ใหญ่โทรมาครับแต่ตอนเนี้ยนะคือระหว่างที่ผมดูในเพจของโหนกระแสอยู่ตอนนี้คนดูเกือบแสนคนครับนะที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เกือบแสนคนนะฮะแต่ตอนนี้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณอาจจะหิวแสงไปถึงไหนผมห่วงตรงคนเนี้ยกำลังโดนทัวร์ลงอยู่ผมอย่างงี้พี่หนุ่มเราเป็นชมรมเฉลยกรรมนะเราช่วยคนมาทั่วประเทศเนี่ย10ปีครับนะแตงโมก็เป็นเหยื่ออาชญากรรมคนนึงเราไม่ต้องหิวหรอกเพราะแสงอยู่บนหัวอยู่แล้วนั่นไงนะหิวทำไมหิวก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาตังค์ใครเราใช้เงินส่วนตัวของเราในการทำทีมงานทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยทุกคนเสียสละหมดนะครับนะพี่อาจครับล่าสุดนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะทนายจุกลูหรือทนายเดชาเดินทางถึงสภ.รัตนาธิเบศรแล้วเขาบอกว่าสองคนที่เขาไปแจ้งความหนึ่งในนั้นคือพี่อัดเหรอเอางี้ว่ะจริงป่ะเอางี้ว่ะผมกล้าท้าผู้กับรัตนาธิเบศรเลยออกมาเรียกผมนะถ้าไม่ชัดนะ157ทั้งคณะเอาละขอเปิดเสียงมาฟังหน่อยดิอ่ะเปิดเลยขอฟังหน่อยเปิดเลยทำไมขอฟังน้องกวางขอแป๊บนึงนะน้องกวางจริงนะค่อนข้างเรียบบริเวณข้อพับข่าวขวาเป็นแผลแนวขวางจำนวนการหมิ่นประมาทผู้อื่นเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดนะต้องระบุชื่อนะเขียนข้อความอะไรก็ได้แต่คนทั่วไปอ่านรู้เลยทุกเรื่องหมายถึงใครอ่ะนั่นไงทำไมถึงทนายเดชาใครจะทุกครูมีเรามีผมคนเดียวนี่แหละไอ้จุกกู้เนี่ยนะใครเป็นพยานทำให้วงการนายตกเอาหนุ่มกัญชัยเป็นพยานอีกแล้วแสดงว่าคือไม่ได้ระบุกูเป็นพยานอีกแล้วอะไรก็กูหมดเลยทุกคนเลยชัดเจนคำภาษาที่กาก็มีเยอะแยะไอ้เปิดตำราแบบนี้นะผมไม่เคยระบุชื่อทนายตั้มเลยศาลอาญาท่านยังสั่งมีมูลหมดทุกคดีเลยนะพวกรู้ไม่จริงเรียนไม่จบอย่าพูดเลยนะครับเดี๋ยวข้อหาจะเพิ่มนะฮะโอ้ยนี่เล่าให้ฟังนะไปทำคดีแม่เลี้ยง6คดีภาคเหนือแพ้รวดแม่เลี้ยงเสียเงินตั้ง 900,000 ใช้รถยังใช้รถแบตรถเถื่อนอ่ะสวมป้ายปลอมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปจับให้ดูหน้าสำนักงานเลยพี่ตอนนี้ผมจบวิศวกรเนี่ยนะมันสมองผมเนี่ยมันน่าผมจะเชื่ออัจฉริยะได้ไงถูกไหมพี่นมเออเดี๋ยวยังด่าไม่หยุดเลยอ่ะมันเพลินหรือไงไม่รู้ด่าแล้วโอ้โหใครด่าใครนะครับโอ้รู้ยันหีมดหมดโปรด่าฟรีแล้วถูกไหมฮะหมดโปรแล้วหมดโปรแสดงว่าก่อนหน้านี้ผมว่าใครอยากวิจารณ์อะไรครับเลยครับตอนนี้หมดโปรแล้วหมดโปรแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เรือนจำจังหวัดนนท์เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับทางเพื่อนที่เป็นผู้คุมนะเขาบอกที่นี่อยู่สบายนะห้องน้ำสะอาดโอ้ยเอาให้ชนะก่อนเถอะนะครับดีนะที่เนี่ยมันเรื่องการทำงานที่เบียดไม่มีทางหรอกทำอะไรผมได้นะบางคนมองว่าพี่ทนายอาจจะใจร้อนตอนนี้ด้วยอารมณ์โกรธเลยแบบมาแจ้งความถ้าเกิดมีการคุยการเจรจาหรือน้องท้าต่อยยังไม่กล้าเลยผมไม่ควรไปท้าต่อยเดิมพันยังไม่เอาเลยก็ไปคุยที่เรือนจำดีกว่าที่นั่นเนี่ยก็จะมีห้องฝันไหมฮะเดี๋ยวผมจะไปตีเยี่ยมนะคนอย่างอัจฉริยะไม่มีทางทำอะไรได้หรอกไม่ต้องมาหาผมไม่ต้องเอากระเช้านะผมนโยบายเดียวกับผู้กับลุมินีนะไม่รับกระเช้ากับคุกอย่างเดียวนะเรียนถามเรื่องคดีคุณแตงโมยังไงตอนนี้มีตำรวจโกรธขี้โม้เลยประมาณนี้คือตอนนี้ไปแจ้งความแล้วนะยืนยันใช่ไหมฮะหนึ่งในสองคนคือคุณอัจฉริยะนี่ผมพูดอะไรไม่ต้องฟังนะไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมเขาบอกไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ถ้าที่ทราบมาเขาจะไปแจ้งตังค์ใช่พี่ดมเอางี้ว่ะถ้าผมแพ้คดีมันนะมาเหยียบหน้าผมเลยแล้วผมเลิกทำชมรมที่แหลกกรรมเลยใจหีมดอย่างนึงนะพุ่งตรงใจเสาะไปขอขมาพี่ตั้มแม่งในศาลสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอโทษครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะถ้าวันนั้นกล้องถ่ายได้นะจะถ่ายมาให้คนทั้งประเทศดูเลยผมไม่อยากพูดเลยนะน้องลูกน้องตั้มมันเล่าให้ผมฟังผมยังบอกเลยว่าโอ้โหหน้าอายจริงๆคืออย่างนี้พี่อัดคือผมจะบอกให้ฟังนะไอ้คนที่แบบลำบากใจที่สุดคือใครรู้ป่ะพี่ไงคือนี่
แต่ผมบอกพี่นะผมเนี่ยโคตรลำบากใจเลยไม่พี่ไม่ต้องลำบากใจหรอกครับเพราะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะอะไรไหมครับบริษัทมันนะมีรายได้9ล้านสู่รายการโหนกระแสนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งคุณออยดีเบตโทรมาพอดีคุณออยคุณออยคุณออยขออนุญาตผมถามนิดนึงฮะนี่อยู่ในรายการกับคุณอัจฉริยะพอดีเลยตกลงคุณเดชาเนี่ยวันนี้ทนายชาไปแจ้งความอะไรฮะมาแจ้งความกับกรณีอดีตดารานะคะคุณแตงที่โพสต์เรื่องเกี่ยวกับกล่าวหาว่าเป็นขยะค่ะเป็นทนายขยะส่วนรายอื่นๆนั้นก็จะทยอยแจ้งความค่ะครับผมมีคุณศรีสุวรรณไหมฮะคุณศรีสุวรรณยังไม่ได้ยืนยันค่ะแต่ว่าหลักฐานตอนเนี้ยคือมีแค่ของอดีตดาราก่อนค่ะส่วนรายอื่นๆก็บอกว่าทยอยตามซึ่งคุณศรีสุวรรณกับคุณอัจฉริยะก็อาจจะเป็นคิวต่อไปค่ะแล้วมีคิวต่อไปคือคุณอัจฉริยะด้วยเหรอฮะนี่เขาฟังอยู่ตอนนี้นะอ้อยอะไรนะอ้อยคิวต่อไปคนที่จะยื่นอาจจะเป็นคุณอัจฉริยะหรือเปล่าคะก็มีโอกาสแล้วคนอื่นนะคะเขานั่งฟังอยู่คุณออยช่วยบอกด้วยเขานั่งฟังอยู่ตอนนี้ค่ะได้ยินไหมคะเมื่อกี้นี่หนูคุยสดๆเลยค่ะคุณออยบอกเลยตอนนี้คุณอัดนั่งฟังอยู่กล้าหน่อยกล้าหน่อยแกยื่นตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารหลักฐานกล้าหน่อยกล้าหน่อยเดี๋ยวจะบอกให้นะคะบอกกล้าหน่อยบอกว่าขอให้ฟ้องแจ้งจริงๆคืออย่างนี้พี่หนุ่มฮะเวลาไลฟ์สดอะเก่งโอเคขอบคุณนะคุณออยนะครับเวลาไลฟ์สดเนี่ยเก่งนะโอ้โหพูดน้ำไหลไฟดับลิงหลับอ่ะนะแล้วก็ด่าคนนั้นด่าคนนี้ทุกวันครับนะเวลาขึ้นศาลน่ะเอาชนะผมให้ได้แล้วกันทำไมพี่มั่นใจขนาดนั้นผมไม่ได้เป็นทนายฟาร์มแต่ทีมทนายฟาร์มผมเก่งมากทำคดี189คดีผมมาเนี่ยเหลืออยู่7คดีพี่หนุ่มขึ้นดูนะแล้วพลาดท่าอยู่3คดีชั้นต้นเรากำลังแก้อุทธรณ์อยู่แก้ไปแล้ว2แต่เขาบอกว่าเขาไม่รับกระเช้านะถ้าเกิดพี่จะไปขอโทษเขาโอ้โหผมว่ามันมากกว่า ไม่ใช่ผมมากล่าวหาผมไปตบทรัพย์เขาไอ้อย่างเงี้ยมันหมิ่นชัดเจนฮะถูกไหมนี่ภาพบรรยากาศสดๆเลยนะฮะบรรยากาศสดๆเลยนะนายเดชาไปแจ้งพี่แตงผมพูดตรงนะส่วนตัวก็ถ้าพี่แตงไม่มีทนายมาบอกผมจัดให้ฟรีจริงเหรอจริงไม่เก็บตังค์ไม่ได้บาทเดียวดูแลคดีให้พี่แตงฟรีเลยครับผมอยากชนมากเลยเนี่ยนี่นะฮะเป็นภาพบรรยากาศสดนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรทนายเดชาหรือทนายจุกลูนะฮะไปแจ้งความจุกลูนี่มาจากไหนมาจากอะไรฮะเขาเนี่ยผมจำได้ตอนที่ผมอยู่กับเขาอะเขาเนี่ยมาอ่านข่าวไอมีทนายคนหนึ่งถูกจับบนทางด่วนแล้วไปบอกตำรวจว่าจุกูนะแล้วก็อู้ยผมจำได้เลยทีนี้มันก็เลยจำมาแล้วก็มันก็มาบอกว่ามันเป็นคนทำเองเนี่ยมันบอกมันสร้างขึ้นมาเองจริงๆไม่ใช่เลยมันเอามาจ่ายทนายบนทางด่วนพี่ก็รู้ไส้รู้พุงกันหมดอ่ะก็คืออยู่กันรู้ขี้รู้ไส้กันหมดแหละมันเป็นเพื่อนกันแบบมันไม่สามารถกลับมาคุยกันได้เลยพี่อัดคือถ้าคุยในเรื่องแตงโมผมไม่โกรธใครนะพี่หนุ่มก็รู้ผมอยู่แล้วผมไม่ซีเรียสหรอกว่าไปเถอะเรื่องแตงโมก็เรื่องของต่างคนต่างความคิดแต่นี่มาบอกผมไปตบทรัพย์เขาเนี่ยผมรับไม่ได้ถ้าผมมีจริงอ่ะวันนี้ผมถูกเขาไปแจ้งความหมดแล้วเรื่องตบทรัพย์เขาถูกไหมแล้วมาด่าเมียผมนี่ยิ่งยอมไม่ได้เลยครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เราเสียหายนะเราฟ้องเขาเนี่ยเราฟ้องเขาเรื่องที่เขากล่าวหาเราตบทรัพย์นะไม่ได้ฟ้องเขาเรื่องคดีแตงโมเลยนะเพราะว่ามันไร้สาระคดีแตงโมอ่ะครับบอกกันเลยที่เขาพูดก็พูดไปแต่เรื่องตบทรัพย์เรายอมไม่ได้เข้าใจแล้วเรื่องนี้พี่ดำเนินคดีแน่นอนฟ้องไปแล้วฟ้องแล้วสองข้อหาผมส่งหมายให้ดูแล้วไงสองข้อหานะไม่ใช่สองข้อหาสองหมายนะสองคดีส่งไปสองคดีโอ้โหคือตอนนี้ผมบอกเลยตัวผมเองเนี่ยคงจะต้องไปขึ้นศาลเท้าขาไประวิงแล้วมาพูดนิดหนึ่งว่าเรื่องของตำรวจเนี่ยนะผมจริงผมไม่อยากให้ตำรวจมาฟ้องประชาชนครับในเรื่องของคดีแตงโมเนี่ยนะในความคิดผมเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนปรารถนาดีทั้งนั้นแหละครับมีความหวังดีกับน้องแตงโมตำรวจก็มีหน้าที่ต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อจะปิดผู้ต้องหานะไม่ใช่มาช่วยเหลือผู้ต้องหาเอาลูกตรงๆครับหน้าที่ของตำรวจคือต้องรับใช้พี่น้องประชาชนผมเนี่ยก็เป็นคนรวบรวมหลักฐานเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็มีการนัดคุยกันแล้วว่า30เมษายนเราจะเอาหลักฐานไปให้ให้ตำรวจนะแต่นี่คือ
การที่คุณมาออกสื่อเนี่ยว่าคุณจะดำเนินคดีคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเหมือนการข่มขู่มันเหมือนตำรวจเนี่ยต้องการปิดปากข่มขู่คนซึ่งอันนี้ไม่ควรทำไม่ควรทำเลยอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ทุกคนน่ะถามว่าใครอยากมีเรื่องกับตำรวจไหมนะไม่มีใครอยากมีหรอกแต่ถ้าตำรวจอยากมีเรื่องกับแบบประชาชนเขาก็พร้อมชนเพราะยุคนี้มันยุคสีวิไลนะมันไม่ใช่ยุคเหมือนเดิมแล้วคือวันนี้พวกเราเนี่ยถือว่าพร้อมรับอยู่แล้วกับตำรวจทุกคนมีทนายความตำรวจก็มีกฎหมายอยู่ในมือมีปืนอยู่ข้างเอวนะพวกเราไม่ได้เคยกลัวเลยมีแต่ว่าเราสู้กันด้วยพยานหลักฐานตำรวจเนี่ยไม่แม่นกฎหมายหรอกถ้าพวกผมหรอกจริงๆเราสู้กันมาเนี่ยเจ็ดย่านน้ำแล้วแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยที่เขาไปฟ้องตั้มนะผมพูดตรงคือคุณอยู่นนทบุรีแต่คุณไปฟ้องทองหล่อเนี่ยไปแจ้งความทองหล่อเนี่ยนะถึงผมกับตั้มเนี่ยนะจะสู้กันในคดีความต่างๆมากันหลายปีแต่ผมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันต้องแยกแยะสิ่งที่ตั้มเขาก็ทำเขาก็ทำของเขาไปนะยิ่งตอนนี้เขามาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการทำคดีอาชญากรรมทางเพศนะผมก็เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกมาที่จะออกมาต่อสู้เรื่องนี้ได้เลยเพราะหนึ่งถ้าเราไปเจอคนมีอิทธิพลคนมีเงินคนมีเส้นสายผู้หญิงพวกนี้มันก็คือความอายถูกไหมความอายแล้วก็คือกลัวอิทธิพลเส้นสายรู้ว่าสู้ไปก็สู้ไม่ได้ถูกไหมถูกข่มขืนแล้วเนี่ยต้องมานั่งเล่าให้พนักงานสอบสวนผู้ชายฟังมันก็เป็นการถูกข่มขืนซ้ำนี่ผมก็บอกเลยนะผมยังคุยกับผู้คนในทีมงานแล้วคนกับพวกเลยว่าถ้าเขาทำอย่างนี้ตลอดนะพี่บอกผมด้วยผมก็อยากจะให้เขาทำอย่างนี้ตลอดไปนะอย่าไปทำคดีพวกยาเสพติดแค่นั้นเองที่ผมไม่อยากเห็นเขาทำคดียาเสพติดแต่ถ้าเขาทำอย่างเนี้ยผมชื่นชมนะพี่มีโอกาสจะกลับมาคุยกับตั้มดีๆไหมผมพร้อมคุยอ่ะถ้าเขาอยากคุยคือเราก็ไม่ได้มีอะไรนะผมยังไม่เคยฟ้องตั้มสักคดีเลยนะตอนนี้ทั้งที่ตั้มฟ้องผมมาเยอะแยะแล้วผมก็หลุดคดีทุกคดีนะครับแต่ผมยังไม่เคยคิดที่จะฟ้องพูดตรงๆนะผมเห็นเขาทำงานผมก็คุยนะก็ดีใจได้เห็นเขากลับมาทำภาพลักษณ์แบบนี้ในความคิดผมส่วนตัวนะอันนี้พูดได้ฟังคือทุกๆคนเนี่ยอย่างรณรงค์แก้เพชรเนี่ยนะถ้าเขาทำเหมือนที่เขาทำตอนนี้นะผมก็เห็นด้วยในการที่ไปช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นผู้ได้โอกาสนะเหมือนหมอปลาเนี่ยผมก็ติงเขานิดนึงคือสิ่งที่เขาทำตอนนี้ทำดีแต่อย่าทำผิดกฎหมายซะเองครับคือหมอปลาเนี่ยควรจะไปทำลักษณะคือว่าควรจะต้องใช้ตำรวจนำหน้าให้กฎหมายนำหน้าไม่ใช่ตัวเองไปบุกวัดเขาครับเท่ากับตัวเองไปบุกรุกไปทำผิดกฎหมายซะเองผมก็เตือนไปสารหลายครั้งเขาก็โทรหาผมผมบอกไปสารเราเป็นทนายฟาร์มนะเราต้องแนะนำหมอปลาให้ตำรวจเดินหน้าการจะไปบุกรุกเขาเนี่ยที่เขาเนี่ยถ้าเขาฟ้องกลับมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับการที่คุณจะไปช่วยเหลือสังคมถูกไหมเข้าใจผมบอกว่าทุกอย่างคือมันเหมือนเพื่อนกันครับผมก็55แล้วพี่หนุ่มก็รู้พวกเราก็อีก5ปีก็แก่เดินตำหมากไม่ไหวแล้วเข้าใจพี่ไม่แต่ว่าคือผมเองอ่ะผมเองไงพี่อัดนี่ผู้พิพากษาผมรู้จักกับทุกคนไงคืออย่างพี่อัดกับทนายตั้มเนี่ยก็คือมาเจอผมพร้อมๆกันตอนที่ผมทำปากโป้งช่อง8ตอนนั้นจำได้ไหมพี่อัดก็มาในของชมรมอยู่กันเป็น10ปีแล้วใช่เป็น10ปีเป็นโอ้โห10กว่าปีแล้วตั้มเนี่ยมาเจอหลังผมอีกใช่แต่ก็อยู่ในช่วงเวลานั้นเหมือนกันแต่พี่เนี่ยมาเข้ามาเจอก่อนนะอ่ะตอนนี้เรามีคลิปทนายเดชาฝากถึงพี่อัดด้วยไม่ต้องฝากหรออ่ะลองฟังดูนิดนึงฝากมาจะฟ้องเขาจริงหรือเปล่าคะเขาบอกว่าไว้ก่อนเนาะทีหลังไว้ทีหลังถ้าความประพฤติดีก็จบไปจะฟ้องเขาจริงหรือเปล่าคะเขาบอกว่าไว้ก่อนเนาะทีหลังไว้ทีหลังถ้าความประพฤติดีก็จบไปโอเคค่ะถ้าหยุดด่าผมก็จบค่ะความประพฤติดีก็จบไปถ้าหยุดด่าผมก็จบไม่มีอะไรก็ผมบอกแล้วไงว่าเขาไม่กล้าฟ้องผมทำไมอ่ะไม่กล้าฟ้องพี่เพราะอะไรเพราะผมรู้นิสัยเขาแล้วผมรู้เลยว่าเขาเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยไม่ได้หมิ่นประมาทผมไม่โง่ให้เขาฟ้องผมได้หรอกระดับหัวสมอง IQ 180แล้วแล้วผมถามนิดนึงสมมติถ้าเกิดวันนี้ปอนะกระติกแซนต่างๆนานาโรเบิร์ตเขากลับมาฟ้องพี่อ่ะเข้าทางตีนหมดแหละเข้าทางตีเลยขอให้ฟ้องเลยผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่ฟ้องผมเพราะว่าทุกอย่างเขาได้ตามวัตถุประสงค์ของเขาแล้วถ้าเขามาฟ้องผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งในคดีได้เลยคือรออยู่เลยขอหมายขอสำนวนคดีที่เมื่อวานไปยื่นผมจะรู้เลยว่าคดีเนี้ยมันมีความผิดปกติอะไร
จริงๆตอนเนี้ยผมพูดตรงนะการที่ผมไปกล่าวโทษแซนเนี่ยนะครับผมก็ไม่ผิดนะผมยืนยันแล้วผมไม่ผิดนะครับผมเอาความจริงที่คุณไลฟ์สดอ่ะบอกว่าแตงโมจับขาคุณตกน้ำแล้วตกกลับท่าเรือนั่นคือความเท็จอยู่แล้วอ่าผมถึงบอกว่าวันนี้จะมา5คนลำเรือนะมาครับผมคิดว่าไม่มีใครฟ้องผมหรอกเพราะอะไรไหมอย่างปอเนี่ยเอางี้จะมาฟ้องผมเรื่องอะไรจ็อบนี่ผมไม่เคยพูดถึงเลยโรเบิร์ตผมไม่เคยพูดถึงเลยกระติกน้ำนี่ผมไม่เคยพูดถึงเลยนะและเซนดี้อะไรเนี่ยเมื่อวานโอ้โหเขาเรียกเซนดี้ตำรวจภาคหนึ่งให้เกียรติมากเลยเซนดี้เห็นไหมเนี่ยมันแสนดีเหรอแสนดีผมนึกบอกว่าความผิดปกติของคดีเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่คนบนเรือ5คนครับมันอยู่ที่ตำรวจชุดทำคดีนี่แหละทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยเกิดความทุกอย่างคือสงสัยทุกเรื่องที่ตำรวจแถลงมานะเมื่อวานนี้รู้ไหมผมได้ยินนะผู้ใหญ่บอกอะไรไหมไปเช็คเรตติ้งหน่อยดิว่ากระแสเป็นไงกระแสลบหรือกระแสบวกมีคนรายงานยับครับนายโทรพี่อัดไปเช็คนี่กระแสลบกระแสบวกเรตติ้งเป็นไงใช่ผู้ใหญ่ก็ถามยับครับนายนะผมบอกว่าสิ่งที่คุณจะปวดสิ่งที่คุณจะแหลงเขาฟังแล้วเขายิ่งงงแล้วก็ยิ่งเป็นคำถามที่ตามมาอีกมากมายโอเคพี่ผมถามหน่อยอันนี้เดี๋ยวจะจบแล้วนะเอาง่ายๆเลยสรุปแล้วเรื่องนี้ตำรวจส่งอัยการเรียบร้อยทีนี้ไปอยู่ที่ชั้นอัยการแล้วว่าชั้นอัยการจะมีการให้ตำรวจเนี่ยสอบเพิ่มหรือไปหาหลักฐานเพิ่มถูกไหมผมมั่นใจว่าอัยการสั่งสอบเพิ่มแล้วต้องเอาของผมเนี่ยไปพ่วงเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงกันครับถ้าผมพิสูจน์ได้ว่าแซนโกหกคดีมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะเขาก็ต้องสั่งให้ตำรวจไปสอบให้ได้ว่าแล้วแตงโมตกที่ไหนถูกไหมครับแตงโมใครเป็นคนทำได้ให้แตงโมตกแล้วฆาตกรรมไหมหรือเป็นอะไรไหมครับนะมันเป็นไปได้หมดพี่หนุ่มมันมีคดีเองนะเล่าให้ฟังเกิดที่สน.ท่าข้ามครับคนนั่งกินเหล้าอยู่ห้าหกคนมีคนหนึ่งเอาแก้วปลาไปปรากฏว่าตายคาที่พี่หนุ่มรู้ไหมหมอลงความเห็นว่าไอ้เนี่ยถูกแทงตายลึก8เซนครับตำรวจทำสำนวนไปนะตำรวจเชื่อว่าไอ้เนี่ยโดนแก้วบาดตายมันเหมือนกันนะตำรวจเชื่อว่านี่ทำแก้วบาดตายแต่ผลนิติเวชออกมาคือถูกแทงตายสำนวน2ปียังอยู่ที่โรงพักซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกันเหมือนกับเคสอย่างเงี้ยคนหนึ่งบอกตกท้ายเรือตายแล้วจริงๆมันไม่ใช่ตกท้ายเรือตายมันอาจจะตกที่อื่นก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะไปตรงไหนก็ได้คือในนี้ก็มีการต้องข้อสังเกตกัน2เรื่องคือหนึ่งนะถ้าตกหน้าเรือแล้วคุณแตงโมมุดไปใต้ท้องเรือแล้วไปโดนใบพัดได้หรือเปล่ากับอีกอันหนึ่งตกสมมติตกท้ายเรือตรงจุดไหนก็แล้วแต่แล้วเรือตอนวนไปแล้วไปทับเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้หมดแต่ในความคิดผมนะในความคิดผมอะตอนนี้ต้องเอาพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่แซนพูดไม่ใช่ความจริงถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่แซนพูดไม่ใช่ความจริงเราก็จะมาค้นหาโจทย์ที่สองแล้วแตงโมไปตกที่ไหนทำไมถึงต้องกำทรายผมจะต้องเอาทรายนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูว่าทรายนั้นอะอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้พี่จะไปดูไปแพทยสภาเสร็จแล้วก็จะแวะไปดูเพราะว่าอยู่ใกล้กันโอเคนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องตามกันต่อไปนะฮะไม่จบง่ายหรอพี่หนุ่มไม่จบง่ายใช่ไหมผมว่าอีกเป็นปีเรื่องนี้นะครับยังต้องผ่านกันอีกประมาณสัก 2-3 กระบวนการคือพอถึงอัยการให้สอบเพิ่มให้สอบเพิ่มเสร็จปุ๊บถึงจะดันขึ้นสู่ชั้นศาลโอ้มันไม่ง่ายหรอกมันยังไม่ง่ายเพราะว่ากว่าเขาจะสอบเสร็จกว่าจะอะไรอีกแล้วเราก็ต้องมีการร้องขอผมก็ต้องร้องนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมก็จะไปร้องว่าให้สอบอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่ตำรวจทำสำนวนไปเรื่องแซนผมว่าตอนนี้ผมเป็นคู่กรณีกับแซนถ้าตำรวจอะไรก็แล้วแต่สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องแล้วแต่ผมก็จะไปร้องขอไปทำที่อัยการอีกทีนึงผมก็ต้องมีหมากแก้อยู่แล้วดังนั้นเรื่องของตรงนี้ผมต้องบอกว่าอีกปีนึงก็ไม่จบโอเคนะครับอีกปีนึงก็ไม่จบนะไม่จบพี่แล้วอย่าเพิ่งอัพราคาคือเมื่อวานเนี่ยนะผมฟังแล้วผมตกใจคือวันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาผิดไม่ผิดคุณจะผิดเขาได้หรือไม่คุณไม่ควรพูดเรื่องเงินหรอกครับหมายถึงแม่เหรอผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมไม่รู้หรอกไม่ใช่แม่ผมแต่ว่าแต่ก็บอกพี่หยุดได้แล้วคือพูดตรงๆนะไม่ใช่แม่ผมแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมแต่ว่าคุณไม่ควรพูดเรื่องราคาเพราะคนเราไม่สามารถตีเป็นราคาได้วันนี้เราต้องพิสูจน์ได้ว่าใครทำลูกเราตายนะแล้วลูกเราตายจริงไหมแบบที่เขากล่าวหาครับ
แต่เราไม่ใช่ไปมองเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเราต้องมองว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราถูกไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะว่าคดีนี้ถ้าพวกผมไม่ลงมาสู้นะคนทั้งประเทศไม่ช่วยนะคุณจะไม่ได้สักบาทเข้าใจนี่พี่เอานะครับก็วันนี้คุยกันมานานพอสมควรนะก็ได้รู้มุมมองของคดีคุณแตงโมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นอีกมุมที่คุณอัจฉริยะเขามองนะครับแล้วเขาก็ไม่ถอยด้วยไม่ถอยแล้วเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าคว้าคอตีอย่างเดียวนี่โอ้โหพูดภาษามวยเลยเดินหน้าคว้าคอตีแล้วสุดท้ายผมต้องไปขึ้นศาลด้วยใช่ไหมไม่มีพี่ผมเชื่อว่าตำรวจเขาไม่ฟ้องผมนะครับเพราะตำรวจเขารักผมอยู่แล้วนี่ผมเชื่อว่าตำรวจนนทบุรีเนี่ยหรือตำรวจภูธรภาคหนึ่งอ่ะเขาไม่ฟ้องผมหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งเรามีสายสัมพันธ์กันอย่างยาวนานนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือตำรวจทำคดีมาเยอะแยะมากมายนะครับครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยท่านคงเห็นพวกเราทำงานให้กับประชาชนอยู่แล้วเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ตำรวจเสียหายแต่เรามาช่วยตำรวจด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยได้ว่าพลังโซเชียลเท่านั้นแหละที่จะชนะความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นได้ครับผมนะฮะอ้าวขอบคุณพี่อัดมากนะครับก็เรื่องนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าแรงกระเพื่อมหลังจากที่ตำรวจออกมาแถลงนะฮะในกรณีของการส่งสำนวนทุกสิ่งทุกอย่างสรุปสำนวนเรียบร้อยเสร็จส่งให้อัยการเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปจับตามองให้ดีๆนะฮะเพราะว่าจะมีเรื่องของการฟ้องร้องเกิดขึ้นตามมาอีกหลายๆคดีทีเดียวนะฮะทั้งในมุมของคนที่อยู่บนเรือทั้งในมุมของคนที่พยายามตามหาความจริงทั้งในมุมของทนายทั้งในมุมของคนที่รู้สึกว่าเพื่อนๆที่ไม่รับความเป็นธรรมเยอะเชื่อผมลองตามดูนะฮะเรื่องนี้ยังไม่จบอยู่แค่นี้รวมถึงเราของแตงโมเองก็ยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับนี่เป็นเหมือนแค่ภาคแรกด้วยซ้ำไปยังจะมีภาคต่อๆไปนะครับแล้วหนึ่งในตัวละครสำคัญที่จะมาไขเรื่องนี้ด้วยคุณคงจะเป็นคุณอัจฉริยะเนี่ยแหละฮะเอาละวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนผู้ชมครับสวัสดีครับ